วันนี้ช่วงนี้นะครับกับข่าวบันเทิงจากภาคเกาหลีใต้พบกับพี่ออมในโซอินไซด์ครับค่ะเราพูดถึงเรื่องของยูแจซอกกันหน่อยดีกว่านะคะพิธีกรคนนี้เป็นคนที่งานแน่นมากๆรายการนี้ก็เยอะจริงๆนะคะถือว่าเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วเขาก็มีความทุ่มเทนะคะให้กับงานอย่างเต็มที่เลยใครเป็นแฟนคลับจะรู้นะคะโดยเฉพาะความน่ารักนี่เห็นบอกว่าล่าสุดนี้นะคะเจอเพลงโปรดในรายการเข้าไปถึงกับเต้นหนักมากนะเพื่อเอนเตอร์เทนผู้ชมจนตกลงไปเลยละค่ะเป็นที่รู้จักกันดีในวงการนะคะว่าพิธีกรแห่งชาติอย่างยูแจซอกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราไอดอลรวมถึงศิลปินเคป๊อปหลายต่อหลายวงเลยนะคะโดยเขาเนี่ยมักจะแสดงความรักที่ตัวเองมีให้เหล่าไอดอลด้วยการโชว์ลีลาการเต้นในรายการ Running Man นะฮะรวมถึงรายการวาไรตี้อื่นๆอยู่บ่อยครั้งและสัปดาห์ล่าสุดนี้นะฮะก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนเนี่ยโอ้ยถึงกับตกใจกันใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าทันทีที่เขาได้ยินเสียงเพลง Fake Love ของบางทันบอยส์ในขณะที่กำลังแข่งขันในรายการ Running Man นะคะยูแจซอกก็ออกอาการลิงโลดทันทีนะฮะก่อนที่จะกระโดดแล้วก็เสียหลักหัวทิ่มลงมาจากขอบเวทีอย่างที่เราเห็นนี้อู้หือเจ็บนี่นะฮะตกลงมาเลยนะฮะเพราะว่านี่เป็นอุปกรณ์การเล่นในรายการนะฮะที่เขาเอามาใช้กันนี่ปีนขึ้นไปนะฮะแล้วล้มลงมานี่เขาก็มีสีหน้าค่อนข้างเจ็บปวดนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการวิ่งกระโดดแล้วตกลงมาซึ่งถือเป็นโชคดีที่เจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ต้องแปะพลาสเตอร์ปิดคิ้วไว้ตลอดเวลาเลยนะฮะโดยยูแจซอกได้เผยภายหลังว่าเขาเนี่ยชอบเพลงนี้มากๆเลยค่ะจนไม่สามารถเก็บอาการเอาไว้ได้ซึ่งก็สร้างเสียงหัวเราะจากทั้งตัวเขาเองและทีมงานได้อย่างสนุกสนานครื้นเครงทีเดียวเลยแหมใครไม่เป็นบ้างใช่ไหมคะอย่างเป็นเราเจอเพลงโปรดที่ไหนเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามกลางห้างกลางร้านหรืออะไรถึงแม้ถ้าเกิดสมมติจะแสดงออกเยอะไม่ได้ก็ต้องมีแบบขยับนิดนึงบ้างใช่ไหมคะบางทันบอยส์ก็คงปลื้มหน้าดูเลยพอเห็นข่าวนี้นะคะ